กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรีนพีซได้ออกมาเผยแพร่รายงานฉบับล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการในการลดโลกร้อนของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ทั่วโลก17รายนะครับปรากฏว่าหลายบริษัทนั้นได้คะแนนย่ำแย่ครับกรีนพีซเผยแพร่รายงานไก้ถูกรีเนอร์อิเล็กทรอนิกส์ประจำปี2017ในการถแถลงข่าวที่กรุงโซข,ของเกาหลีใต้วันนี้ครับ โดยรายงานฉบับนี้เป็นการประเมินผลบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่17รายของโลกซึ่งก็รวมถึง Apple, s a m ัม n g งอิเล็ o ทรอนิกส์อเม Amazon และหัวเว่และพบครับว่าหลายบริษัทไม่อาจทำตามพันธกิจที่ให้ไว้ใน3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกประหยัดทรัพยากรอย่างเช่นการใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้นและสุดท้ายก็คือการลดการใช้วัสดุมีพิษในสินค้าและกระบวนการผลิตครับ รายงานระบุนะครับว่า Apple นั้นได้คะแนนโดยรวมเกรด B ลบครับเป็นรองแค่บริษัทแฟร์โฟนที่ได้เกรด B ขณะที่เมื่อแยกพิจารณาใน3ประเด็นหลัก Apple ได้เกรด A ลบในเรื่องพลังงานหมุนเวียนได้เกรด B เรื่องสารเคมีและเกรด C เรื่องการประหยัดทรัพยากรครับขณะที่คู่แข่งสำคัญอย่างซัมซุงนั้นได้เกรด D ด็อกนะครับในแง่การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งมีสัดส่วนเพียง1%ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดในกระบวนการผลิต ขณะที่ Apple ใช้พลังงานหมุนเวียนมากถึง96%ของกระบวนการทั้งหมดครับส่วนผู้ผลิตสมาร์ทโฟนของจีนทั้งหัวเว่ยเซียวมี่ o p และ Vivo ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีนี้ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทุกเรื่องเลยนะครับและยังขาดความโปรง่งใสและการให้คำมัน่นเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนส่วนบริษัทอเมซอนเป็นบริษัทของสหรัฐรายเดียวที่ได้คะแนนต่ำที่สุดก็คือเกรด F ในแง่ภาพรวมทั้งหมดครับ